ก็วันนี้จะพูดคุยกับท็อปในแง่มุมของผู้เล่นคนที่12ของ The Players เราก็ต้องบอกว่าเราอยากจะเป็นคริสโตเฟอร์โรนัลโดของนักธุรกิจนะครับจุดเริ่มต้นที่สนใจจะเข้ามาตรงเนี้ยคุณท็อปคิดอะไรอยู่ครับก็จริงๆผมคิดว่าสวัสดีครับ The Players EP นี้อยากให้ทุกคนลองนึกภาพดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกของกีฬาฟุตบอลกับโลกของดิจิตอลมาผสมผสานกันจะออกมาในรูปแบบไหนเชื่อว่าหลายๆคนคงยากจะจินตนาการออกได้และคงไม่มีใครจะมาบอกเราได้ดีไปกว่าเจ้าของแนวคิดนี้นั่นก็คือคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิดครับ Capital Group Holding จำกัดนักธุรกิจหนุ่มชื่อดังในวงการที่นอกจากจะหลงไหลในโลกของคริปโตเคอเรนซีแล้วโลกของฟุตบอลเขาก็คลั่งไคล้ไม่น้อยเลยเช่นกันวันนี้ The Players จะพาไปพูดคุยกันครับไปพบกับคุณท็อปกันเลยครับThe Players อยู่กับคุณท็อปจิรายุทธนะครับผู้ก่อตั้งบิดครับสวัสดีคุณท็อปครับสวัสดีครับคุณที่ให้เกียรติกับ The Players ของเราใน EP นี้นะครับก็วันนี้จะพูดคุยกับคุณท็อปในแง่มุมของผู้เล่นคนที่12ของ The Players ประมาณนี้แล้วกันไหนๆมาที่นี่แล้วขอถือโอกาสเดินชมออฟฟิศบิดครับสักหน่อยแล้วกันครับคุณท็อปครับจริงๆยูนิคอร์นตัวนี้นี่น่าจะต้องตัวโตกว่านี้แล้วหรือเปล่าครับตอนนี้ครับอันนี้แขวนตั้งแต่ยังที่ก่อนที่เป็นยูนิคอร์นครับก็จริงๆทางฝั่งของ Chief People Officer เนี่ยครับสำคัญมากนะครับที่เราต้อง indoctrinate value ของเราเข้าไปในทุกๆวันที่พนักงานทุกคนมาทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวัฒนธรรมองค์กร core values นะครับ mission vision นะครับซึ่งเราก็แขวน unicorn ตัวนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นเป้าหมายในตอนนี้เป็นเป้าหมายเราจะต้องเป็น unicorn ตัวแรกในประเทศไทยให้ได้นะครับครับงั้นตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนหรือหาอะไรมาแขวนเพิ่มเติมตอนนี้ต้องเป็น decacorn ครับเป้าหมายใหม่ครับคุณท็อปโลกของดิจิตอลหรือว่าบล็อกเชนเนี่ยกับโลกของฟุตบอลเนี่ยเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับโอ้ผมบอกได้เลยครับว่ามันแทบจะทุกวงการนะครับมันกำลังจะขับเคลื่อนจากฟิสิกอลโลกความเป็นจริงครับไปเป็นโลกดิจิตอลมากขึ้นแล้วมันจะมีตัวเชื่อมเหมือนสะพานนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า seamless integration นะครับทำให้เราสามารถที่จะมีทั้งประสบการณ์ที่เป็นฟิสิกอลแล้วก็ดิจิตอลควบคู่กันร่วมกันเข้าไปได้ซึ่งวงการฟุตบอลก็เช่นเดียวกันนะครับวงการฟุตบอลก็จะมีแฟนคลับใช่ไหมครับแฟนคลับทุกคนก็อยากจะมี bonding นะครับมีความเชื่อมโยงมีความผูกพันกับโลกดิจิตอลระหว่างฟุตบอลครับกับทางฟุตบอลกับทางสโมสรกับทางนักเตะเองนะครับมากขึ้นอ๋ออย่างเช่น NFT อะไรแบบนี้ซึ่ง NFT ตัวอย่างที่ดีเลยใช่ครับ NFT ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า tokenize นะครับ moment ต่างๆนะครับให้เป็นดิจิตอลแล้วสามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมาแลกสิทธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรจับมือนักเตะนั่งทานอาหารกันนักเตะนะครับแม้แต่กระทั่งบัตรนะครับเข้าไปดูฟุตบอลเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นกระดาษอยู่เลยครับทำไมเราไม่ทำให้เป็นดิจิตอลทำให้มันหมุนแลกเปลี่ยนกันได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับเราสามารถที่จะคนที่สร้างหรือจัดงานจริงๆเนี่ยสามารถที่จะเก็บ revenue หรือ track revenue ได้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระดาษเนี่ยก็จะไปขายในตลาดมืดใน secondary ตลาดรองที่คนจัดไม่ได้เงินเต็มที่ใช่ไหมครับแต่นี่แบบเก็บไว้กับตัวเองได้อาจจะมีดีไซน์แตกต่างกันอะไรประมาณนี้ใช่ครับเราสามารถที่จะดีไซน์ movement ให้การ์ดเนี่ยมันเป็นดิจิตอลแล้วก็มีนักเตะออกมาขยับเคลื่อนได้ให้มันเพิ่มมูลค่าของตัวครับแล้วเวลาไปขายกันที่ตลาดรองเนี่ยคนจัดก็จะได้เปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาเพราะทุกอย่างมันอยู่บนบล็อกเชนมันโปร่งใสนะครับซึ่งมันก็สามารถทำอะไรหลายๆอย่างที่วงการฟุตบอลในอดีตเนี่ยไม่เคยทำได้โอ้ซึ่งการจะทำอย่างนี้ได้คุณท็อปแสดงว่าต้องมีความหลงไหลในกีฬาฟุตบอลมากโอ้เริ่มตั้งแต่ตอนไหนครับจริงๆผมนี่อยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยซ้ำไม่ได้เคยคิดว่าอยากจะเป็นนักธุรกิจเลยนะครับเด็กๆนี่บ้าฟุตบอลมากเล่นฟุตบอลทุกวันไม่เคยก็กลับบ้านดึกทุกวันหอบลูกบอลกลับบ้านเตะมาตั้งแต่เด็กความฝันที่ใหญ่ที่สุดตอนเด็กคืออยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
เป็นคนไทยที่ไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไอดอลผมก็คริสเตียโนโรนัลโดอย่างเงี้ยครับที่ก็เป็นนักฟุตบอลที่ผมคิดว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเขาเลิกเล่นฟุตบอลเราจะมีใครที่สามารถที่จะมาถึงจุดที่เขาทำได้อีกอายุ37แล้วยังเล่นฟุตบอลได้ขนาดนี้จริงตามสคริปต์มีถามอยู่ว่าทีมเชียร์ทีมไหนแต่บอกว่าโอ้ถ้าอยากเป็นนักฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงไม่ได้เชียร์ลิเวอร์พูลแน่ๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่คือทีมโปรดเลยอะไรที่ทำให้คุณท็อปเริ่มเชียร์แมนยูก็จริงๆยุคผมนะครับครับที่เกิดในยุค90เนี่ยแทบจะทุกคนเนี่ยเชียร์แมนยูใช่มั้ยครับแต่ถ้ารุ่นก่อนหน้านี้อายุมากกว่าผมหน่อยเนี่ยก็จะเชียร์ลิเวอร์พูลกันหมดนะครับมันเป็นช่วงผมก็เป็นช่วงรุ่งที่สุดของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันนะที่ชนะ20ปีไม่แบ่งให้ใครเลยใช่มั้ยครับซึ่งเด็กๆเราก็คงชอบชนะมั้งครับผมเกิดเร็วไงผมเลยลิเวอร์พูลแล้วพอหลังจากพอลิเวอร์พูลก่อนจะเป็นยุคผมเป็นแมนยูไม่กี่ปีเองนะพอหลังจากแมนยูก็เป็นเชลซีเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้อะไรก็ว่าไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็คืออยู่ในยุคพอดีก็คือเหมือนเติบโตมาด้วยกันเช่นเดียวกับคริสเตียโนโรนัลโดผมตั้งแต่ยุคเดวิดเบ็คแฮมนิกกี้บัตโพสโกแรนกิกไล่มาเรื่อยๆเชอริงแฮมเดอะวายอกแอนดี้โคยุคนั้นนะครับที่แบบเป็นทริบิวที่ชนะ3ถ้วยตอนนั้นนะครับน่าจะเกิดเช้านี้สองสามปีคุณท็อปอันนี้อยากถามมานานแล้วถ้าเปรียบเทียบตัวเองในแง่มุมของ CEO ผู้ก่อตั้งบิตครับในมุมของโลกฟุตบอลเปรียบเทียบสไตล์จะเป็นโค้ชก็ได้หรือเป็นนักฟุตบอลก็ได้คุณท็อปจะนิยามตัวเองไว้ประมาณใครโอ้จริงๆฟังพูดอย่างนี้เราก็อาจจะลำเอียงเราก็อยากจะเป็นไอดอลของเราเราก็ต้องบอกว่าเราอยากจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดของนักธุรกิจนะครับจริงๆเขาคือเราไม่ได้เป็นเหมือนเขาแต่เราอยากจะนี่คือความใฝ่ฝันเพราะว่าผมชื่นชมเขามากนะครับยังเรารู้ว่านักเตะ10ปีที่ผ่านมามีอยู่แค่2คนที่เป็นเกรดเพลเยอร์ที่เหลือคือกู๊ดเพลเยอร์หมดคือเล่นฟุตบอลเก่งโรนัลด์เมสซี่แต่เรารู้ว่าเมสซี่เกิดมาปุ๊บcenter of gravity เขาต่ำมากเขาเกิดมาเป็นเกรดฟุตบอลเลอร์อยู่แล้วครับคือมีพรสวรรค์อยู่แล้วทุกอย่างมันเพอร์เฟคทุกอย่างเนาะแต่โรนัลโดนี่พรแสวงพรแสวงใช่มั้ยครับคือเขาต้องฝึกหนักมากเขาต้องเสียสละเยอะมากนะครับอย่างเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเขาก็พูดเองว่าเนี่ยเขาไม่เคยต้องบอกให้โรนัลโดมาสนามซ้อมหรืออะไรเลยเขาต้องเป็นคนแรกที่มาถึงก่อนแล้วเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากสนามซ้อมซ้อมหนักสุดๆใช่มั้ยครับหรือโค้ชเรื่องการบริหารร่างกายครับเขาก็บอกตั้งแต่โรนัลโดเด็กเขาพูดกับเขาเลยว่าเขาจะเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกให้ได้แล้วเขาก็มีความทะเยอทะยานสูงมากแล้วเขาก็ฝึกหนักนะครับทำให้ยังไงให้ทุกมัสโซพาร์ทของร่างกายของเขาเนี่ยกระโดดสูงที่สุดวิ่งเร็วที่สุดให้ได้จากเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กที่แบบใช่เพราะตอนที่คุณท็อปเริ่มเชียร์น่าจะเป็นโอ้โหแนวที่มาจากโปรตุเกสใหม่ๆนะตัวแบบว่าเพรียวลมหน่อยใช่ใช่ที่สอบขาเก่งมากตอนนั้นใช่ซึ่งสตอรี่ผมคล้ายๆกันผมทำงาน7วันต่อสัปดาห์นะครับเสียสละอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็จริงๆนักธุรกิจที่หรือ entrepreneur ที่ดีเนี่ยคือคนที่รับความเจ็บปวดได้ดีนะครับกว่าคนทั่วไปเพราะว่าโอ้โหโรคเช่นกันเจอทุกอย่างทั้งคำวิจารณ์ทั้งการบาดเจ็บหรืออะไรแต่ก็ผ่านมาได้ใช่ครับเพราะเขาโฟกัสมากๆในสิ่งที่เขาทำเป็นไงเขารู้ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรแล้วเขาอยากจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาก็ต้องยอมเสียสละหลายเรื่องที่สำคัญระหว่างทางเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายสำคัญกว่าตอนนี้เรามาหยุดกันที่โซนอะไรครับคุณท็อปก็ตรงนี้เป็นโซนแคนทีนห้องอาหารที่ให้พนักงานสามารถที่จะมาทานอาหารกันได้แล้วก็ชั้น12ก็จะเป็นออฟฟิศอีกชั้นหนึ่งตอนนี้บิทครับมี2ชั้นนะครับคุณท็อปเรื่องที่เกริ่นทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่ที่บอกว่าเราต้องมายืนคุยกันจริงจังหน่อยก็คือเรื่องของการที่บิทครับเข้ามาสนับสนุนทีมชาติไทยและฟุตบอลไทยลีกครับจุดเริ่มต้นที่สนใจจะเข้ามาตรงเนี้ยคุณท็อปคิดอะไรอยู่ครับก็จริงๆทั่วโลกอะครับมันมีเทรนด์นะครับที่เกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของ NFT ครับแล้วส่วนใหญ่ NFT เทคโนโลยีเนี่ยก็จะมาวงการหลักๆก็คือมี e-sport นะครับมีฟุตบอลเป็นหลักใช่ไหมครับหรือบาสเกตบอลอย่างที่ต่างประเทศเนี่ยอย่าง NBA เริ่มเห็นแล้วนะเขาก็มีการสร้าง NFT การ์ดของ player ของผู้เล่นนะครับบาสเกตบอลต่างๆซึ่งต่างประเทศก็มีการทํา NFT เกี่ยวกับวงการฟุตบอลเหมือนกันนะมันเป็นฟีโนเมนอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะครับเราก็เลยอยากจะสร้างสิ่งนี้ให้วงการฟุตบอลไทยเนี่ยสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาเหมือนกับที่ต่างประเทศแล้วก็สามารถที่จะตามการเปลี่ยนแปลงของโลกทัน
แล้วทุนเดิมก็ชอบฟุตบอลอยู่แล้วด้วยนะครับจริงๆ NFT Technology เนี่ยเราไม่ได้เริ่มที่วงการฟุตบอลก่อนสำหรับ Bit Cup ในเมืองไทยนะเราเริ่มจากวงการนางงามก่อนMiss Universe ใช่แล้วปรากฏว่ากระแสตอบรับดีมากครับนะครับจนกระทั่ง Miss Universe Global ก็ติดต่อมาเมืองไทยบอกเฮ้ยฉันอยากจะทำบ้างนะครับเราก็เลยโอ้โหกระแสตอบรับดีเนี่ยเราว่าเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามาช่วยวงการฟุตบอลไทยต่อเนี่ยน่าจะยกระดับวงการฟุตบอลไทยได้ด้วยก็เลยเข้ามาสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยนะบวกกับทุนเดิมที่คือ Bit Cup ทำหลายโปรเจกต์มากครับผมบวกกับทุนเดิมที่ชอบฟุตบอลอยู่แล้วก็เลยยิ่งเป็นโปรเจกต์ที่สนุกแรงกระตุ้นครับที่ทำให้เข้ามาแล้วต่อจากนี้นะครับผมมองถึงสัก2ปีหรือ5ปีต่อจากนี้เราจะเห็นอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมกับโปรเจกต์ต่างๆโอ้จริงๆผมมองนะครับอย่างแรกเลยคือทุกวงการจะมีฟุตบอลนะครับจะมีแฟนโทเค็นเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ PSG ก็เริ่มทำแฟนโทเค็นออกมาแล้วลาซิโอทำแล้วหรือนักเตะทุกคนก็จะมีเป็นNFT deal นะครับเหมือนกับดีลโฆษณาครับในอนาคตก็จะมี NFT deal ของนักเตะที่สามารถที่จะtokenize สิทธิต่างๆเกี่ยวกับนักเตะคนนั้นนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกนะหรือแม้แต่ที่คาดเสื้อแบรนด์สปอนเซอร์ข้างหน้าก็จะมีเกี่ยวกับพวกบล็อกเชนคอมพานีดิจิทัลแอสเซทคอมพานีเนี่ยมาสปอนเซอร์เสื้อเริ่มเห็นนะครับบ่อยขึ้นละมากขึ้นละตอนนี้หรือแม้แต่ชื่อสนาม naming rights ก็จะมีการเปลี่ยนเป็นบริษัทบล็อกเชนดิจิทัลแอสเซทมากขึ้นทั่วโลกนะครับซึ่งผมคิดว่าแอปพลิเคชันของบล็อกเชนเนี่ยจะเข้ามาในวงการฟุตบอลมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างแฟนโซเคนทำให้แฟนคลับเนี่ยสามารถที่จะโหวตสมมติโหวตเพลงเปิดระหว่างฮาล์ฟไทม์ได้โหวตว่าร้านเมอร์ชานดิสคอร์เนอร์เสื้อจะขายใครอะไรบ้างใช่ไหมครับโหวตเรื่องของเทรนนิ่งอะไรเงี้ยครับจะมีอินเทอร์แอคชั่นมันจะเพิ่มอินเทอร์แอคชั่นระหว่างคนดูกับผู้เล่นให้สนุกขึ้นไหนจะเป็นการมาของโลกอินเทอร์เน็ตในอนาคตที่เป็นเว็บ 3.0 เป็น 3-dimensional อีกถ้าสมมติดูออนไลน์แล้วสามารถที่จะมีโทเค็นเนี่ยสามารถที่จะให้คนดูที่บ้านเนี่ยมีส่วนร่วมกับในสนามจริงๆได้ขันเลยอะไรประมาณร่วมการแข่งขันจริงๆครับสามารถที่จะโดเนทบริจาคได้ด้วยใช่ไหมครับก็จะมีแฟนโซเชียลเกิดขึ้นมามี NFT การ์ดนะครับอันนี้เราเริ่มเห็นจากไทยลีกแล้วเริ่มเห็นกันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น NFT การ์ดของนักเตะเองของสโมสรของ National Team ทีมของประเทศใช่ไหมครับหรือแม้แต่กระทั่งของลีกทั้งหมดนะครับเราก็จะมี privilege ใหม่ๆมากขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยบัตรจับมือไปดูช่วงฝึกซ้อมจุงมือลงสนามใช่ไหมครับหรือแม้แต่กระทั่งเกิดการ cross border collaboration ไปวงการร้านอาหารไปเพิ่ม food traffic ให้กับเขาโดยการเอา NFT มาเป็นหนึ่งใน reward นะครับเพราะอย่างไทยลีกล่าสุดคนที่สะสมครบก็เริ่มได้เสื้อลายเซ็นนักฟุตบอลลูกฟุตบอลอะไรมาแล้วไฮไลท์ของโปรเจกต์ที่พอเกริ่นให้ได้ไหมครับว่าอันไหนที่แบบคิดว่าอันเนี้ยน่าจะทำให้แฟนๆตื่นเต้นมากที่สุดก็จริงๆผมคิดว่าในอนาคตนะครับจริงๆเทคโนโลยีมันทำได้อยู่แล้วแต่เราต้องปลดล็อกเรื่องของกฎหมายมากขึ้นนะครับครับคือถ้าสมมติเราสามารถที่จะพัฒนาทางด้านกฎหมายให้ตามทันโลกได้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างแฟนโซเคนขึ้นมาได้สามารถที่จะขยาย NFT เทคโนโลยีเนี่ยไปได้มากขึ้นทำฟีเจอร์ต่างๆได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีแอปพลิเคชันที่มากขึ้นทำให้เราสร้างอินเทอร์แอคชั่นระหว่างนักเตะกับสโมสรกับไทยลีกกับคนดูเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งคือทำได้เต็มที่มากขึ้นเห็นความคลั่งไคล้ฟุตบอลของคุณท็อปมาตั้งแต่เข้าประตูมาจนถึงตรงนี้เลยฉะนั้น The Player ของเรานะครับวันนี้มีกิจกรรมมาชาเลนจ์เล็กนิดนึงแต่คงไม่เดาะบอลเห็นแล้วคุณท็อปเดาะบอลเก่งมากไม่เล่นมานานแล้วครับแล้วครับมันนิดนึงชิมลางข้างล่างน่าจะเหมาะนะครับได้ครับที่น่าจะเยอะกว่าครับทางด้านล่างโอเคครับเราเตรียมทีมงานมาแล้วครับ11คนจะมาเตะที่ออฟฟิศหาพนักงานหาพนักงานเลยครับ11คนครบไหมโอเคผมบอกแล้วว่าถ้าดอกบอลสู้ไม่ได้แน่จุดโทษดีกว่าโกหนูคนละ3ลูกแล้วกันคุณท็อปได้เลยครับข้างล่าง5คะแนนตรงกลาง10มุม20รวมคะแนน3ลูกแล้วกันถ้าผมชนะไม่ขออะไรมากครับขอตั๋ว VIP The Match Pro เอาแล้วคนแพ้โดนอะไรครับเออว่ะลืมคิดเลยพูดเล่นครับพูดเล่นเป็นประมาณนี้แล้วกันครับงั้นอ่ะไหนๆเป็น The Match แล้วคุณท็อปสวมบทใครดีโอ้โหต้องโรนัลโดอยู่แล้วครับโรนัลโดงั้นเป็นไอดอลผมเลยดาร์วินนูเยสแล้วกันมาใหม่โอเคครับงั้นเจ้าถิ่นเริ่มก่อนเลยดีกว่าครับเชิญครับได้ครับในเมื่อผมสมบทเป็นโรนัลโดผมก็ต้องยืนเหมือนโรนัลโดยิงจุดโทษได้และยิงฟรีคิกถูกไหมครับนี่ครับผมต้องนับเก้านะครับผมก็ต้องทำท่าแบบถ้ายิงเข้านี่ต้อง
สู้ได้ป่ะเดี๋ยวต้องไปฝึกก่อนนะเริ่มกันเลยนะครับโรนัลโดลูกที่1โอ้โหเกือบไปอันนี้เอาแรงเข้าว่านิดเดียวคือโรนัลโดคือเอาแรงเข้าว่าไม่เห็นมั้ยครับเมื่อกี้สโลโมชั่นจับเกือบจะตรงกลางนะนิดเดียวโอ้ปี๊ดโอ้โหเดกาก็เหนียวพอกันเดกาเหนียวพอกันโอเคต้องซีเรียสแล้วนะครับทุกคนลูกแรกได้0คะแนนครับนี่ตัว VP เป็นเดิมพันตัว AP เดิมพันขวาบนดีไหมครับโอ้โหเกือบโดนขวาบนเมื่อกี้นี้สโลโมชั่นนิดเดียวอีกแล้วโอ้โหศูนย์คะแนนครับงั้นคนที่2เป็นซาร่าแล้วกันนะเท้าซ้ายโอ้โหได้2เท้าแล้วเนี่ยยิงได้2เท้าด้วยปี๊ดโกนี่เหนียวจริงๆไม่ได้แล้วครับตัว The Match เป็นเดิมพันยากเย็นจริงนะตัว The Match ตรงกลางนี่ครับตรงกลางโรนัลโดซีเรียสแล้วครับอ้าวโอ้ Yes ทำไงครับสู้ต้องสู้ผมไม่อยากเสมอแล้วสิถ้าเข้ามุมล่างก็แค่เสมอใช่ไหมอย่างนี้ก็ต้องเหลือแค่ตรงกลางกับข้างบนถึงจะชนะได้นะไม่เสีย The Match ที่แกทั้งวันนี้อยากให้คุณท็อปฝากถึงแฟนฟุตบอลกับการแข่งขัน The Match ที่จะเกิดขึ้นหน่อยครับก็จริงๆอยากจะให้แมตช์นี้เป็นแมตช์ของความทรงจําเป็นของคนที่เคยดูฟุตบอลมาตลอดชีวิตมากครั้งนี้นะเป็นศึกแดงเดือดจริงๆอยากจะมาให้มาสัมผัสว่าความเป็นศึกแดงเดือดมาต่างกับแมตช์ทั่วไปยังไงใช่มั้ยครับอยากจะให้ทุกคนมาที่สนามนะครับจริงๆเพราะเราก็ไม่ได้เจอหน้ากันมานาน2ปีสนามเต็มครั้งล่าสุดนี่ลึกไม่ออกใช่สนามก็ว่างมาโดยตลอดนี่จะเป็นครั้งแรกที่สนามเต็มใช่ไหมครับเราไม่ใช่สนามเต็มแบบทั่วไปมาเตะนะครับใช่คือตัว first team มาทั้ง2ทีมที่มี legendary มากันทั้ง2ทีมมีความเป็นประวัติศาสตร์ rivalry ระหว่างกันมันจะเข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนออกมาช่วยกันสนับสนุนเพราะว่าแมตช์นี้จะถ่ายทอดสดไปที่ร้อยกว่าประเทศทั่วโลกให้ทุกคนรู้จักประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็โชว์ความเป็นไทยโชว์ความภาคภูมิใจว่าคนไทยก็จัดเมกาอีเวนต์ได้ในเอเชียที่ใหญ่เป็นรอบร้อยกว่าปีนะครับก็อยากให้ทุกคนมาสนุกกันนะครับมา1วันเนี่ยได้ดูทั้งคอนเสิร์ตตอนเปิดได้ดูทั้งฟุตบอลแล้วก็มีกิจกรรมอะไรเต็มไปหมดซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นการสร้างมูลค่าหลากหลายหลายด้านมากให้กับทั้งคนดูใช่มั้ยครับทั้งประเทศไทยจากที่เราได้พูดคุยกับคุณท็อปไปแล้วนั้นทุกคนคงได้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยที่จะควบคู่ไปกับโลกของดิจิตอลที่กำลังจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนพวกเราทีมงานช้างศึกหวังว่าหลักแนวคิดของคุณท็อปนั้นจะส่งผลดีและพัฒนาวงการฟุตบอลไทยเทียบชั้นในระดับโลกได้เช่นเดียวกันนะครับ